รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเขามีสไปซ์แมปเปิลด้วยอะไรอ่ะปิดตาก่อนปิดด้านหรือเปล่าเนี่ยหัวแข็งแรงมากเลยอ่ะเราขึ้นบนแล้วจับโยนข้างล่างปะเนี่ยเปิดตากันตายแล้วผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนั่งอยู่ที่หิรัญญกุลซึ่งเป็นทั้งโรงแรมแล้วก็ห้องอาหารที่หรูหรามากแล้วนั่งอยู่กับผู้ชายที่หล่อมากและมีความสุขมากกับคำว่าชีวิตสมรสนิวครับผมนิวขอบคุณครับอาจารย์ครับจ้ะนิวครับเราคุยกันแบบแมนๆได้ป่ะได้ครับอาจารย์แบบลูกผู้ชายคุยกันนะแต่งงานกับมันเพราะอะไรอ่ะรักมันเหรอหรือว่าตกกระไดพลอยโจรเมาอุ๊ยจริงเหรอคุณนึกในแรกก็เมาเลยนะครับในที่สุดก็ถูกไอ้เปิ้ลมันรวบลัดใช่ไหมกูว่าแล้วอันนี้คือเรื่องจริงคบกันอยู่นานไหมก่อนตัดสินใจแต่งงานอ่ะคบกันก่อนนานไหมก่อนที่จะได้กันนะครับไม่ต้องพูดใครๆก็รู้อ่ะโอ้โหว่าลุยก่อนแต่งไม่ใช่ยาผมจะบอกให้ว่าเปิ้ลเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกที่เราคบกันเนี่ยแล้วกว่าที่เราจะแบบมีอะไรกันอ่ะพูดตรงๆใช้เวลานานมากไม่เราไม่ได้คิดกับเปิ้ลเลยคือไม่คิดคิดครับแต่ยังไม่ลงมือเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันต่างคนเราอยู่ดีจะแบบผู้หญิงผู้ชายไปเที่ยวกันรู้จักกันเนี่ยผมว่ามันต้องใช้เวลาให้มันเยอะกว่านั้นพูดง่ายเราก็เป็นคนที่พินิจพิเคราะห์แล้วก็ให้เกียรติและพิจารณาเปิ้ลจริงๆถ้าเป็นคนอื่นสงสัยหนุยนิวคืนเดียวก็ลุยเลยใช่ป่ะปกติที่ผ่านมาคือตอนช่วงเวลาที่เรามาเจอกันแล้วด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าเราทั้งสองคนเนี่ยอยากจะหยุดแล้วอยากจะแบบเจอใครสักคนนึงแต่งงานมีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งผมเป็นคนอยากมีลูกเราจับมือแบบเราคุยกันนะมีอะไรเราพูดกันตรงๆเราอย่าแบบเก็บแล้วแป้นมันทำตัวแบบนั้นได้จริงเหรอตอนแรกก็ไม่ได้นะจ๊ะฉันว่ามันแข็งมันไม่สวีทแล้วมันดูไม่โรแมนติกมีปัญหามีปัญหาทะเลาะอะไรกันเนี่ยเขาจะไม่พูดเลยเขาจะเก็บเนาะแต่ว่าเราบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้จริงๆเพราะถ้าเกิดเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยวันนึงเนี่ยเดี๋ยวท่านถามดูดิหลายสุดที่มันเคยอารวาสเคยเห็นมันทำอะไรบ้างเขาไม่ค่อยอารวาสแต่ลายที่ฝังใจที่สุดนะคือครั้งนึงบอกว่าไม่ให้ไปเที่ยวกับเพื่อนต่อแล้วนะแล้วหันไปแป๊บเดียวนั้นน่ะวิ่งขึ้นรถแล้วหนีไปกับเพื่อนโกรธมันโกรธมากโกรธคิดในใจบอกกูไม่เอาแล้วซึ่งตอนนั้นน่ะมันเป็นความรักและความเป็นห่วงเนี่ยมันเยอะมากจนเรารู้สึกว่าเออคนนี้เหรอวะแบบใช่แล้วเพราะเราอยู่ด้วยเราก็ความสุขมันก็มีใช่มั้ยครับไปเจอเปิ้ลแล้วไปทํายังไงอ่ะก็บอกกลับบ้านบอกเปิ้ลกลับบ้านแล้วเขาว่าไงเขากลับนะตอนหลังกลับแล้วเสร็จเลยได้เลยใช่ไหมยังครับอาจารย์ครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้อีกหรอเออตายทีนี้ถามหน่อยสิฉันว่าเพิ่งได้ข่าวครับว่าเพิ่งครบรอบมงคลสมรสกันมา5ปีเลยเหรอครับวันนี้พี่อยากทำให้แบบนิวอ่ะมีความรู้สึกโรแมนติกกับเปิ้ลมันยังไม่รู้นะครับว่าฉันนัดมาเพื่อจะให้เธอเนี่ยมีโอกาสมีแผนอะไรแล้วโรแมนติกอะไรครับวันนี้ฉันอยากเห็นเธอคุกเข่าแล้วก็เอาดอกไม้ให้เขาหอมแก้มเขาพร้อมกับลูก2คนนิวจะแบบสมรู้ร่วมคิดกับฉันได้มั้ยล่ะได้เลยครับแผนการร้ายเนี่ยได้เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงมือกันเลยครับโอเควันนี้นะครับแม่เชิญทางนี้หน่อยมาเค้ามีสไปซ์แมปเปิ้ลด้วยอะไรอ่ะสไปซ์สไปซ์อะไรนี่สไปซ์ติดตาก่อนติดด้านหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยน่ารักเชียวแหมอุ้มเลยดีกว่ามั้งครับอาจารย์เอาเถอะอุ้มกันไปเถอะอุ้มไปเถอะใครเรียกว่าอุ้มอ้าวตายแล้วอย่าไปยอมน้ำนะอุ้ยเดินขึ้นบันไดไหวอ่ะเฮ้ยเลิศอ่ะหัวแข็งแรงมากเลยอ่ะเราขึ้นบนแล้วจับโยนข้างล่างปะเนี่ยอะไร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 ก็ครบรอบ5ปีนะก็ยังไม่ได้มีโมเมนต์หวานๆเลยก็อยากจะมอบของให้แม่นิดๆหน่อยๆนะคะเปิดตากันอุ๊ยตายแล้วจริงๆเลย
็ถือว่าเป็นครบรอบ5ปีใช่ไหมคะ5ปีเนื่องจากอะไรคะวันอะไรคะวันอะไรคะรอบแต่งงานค่ะครบรอบแต่งงานอยากเห็นพ่อแม่หอมกันนะโอ๊ยน่ารักอ่ะรักแม่นะครับกอดกันแล้วกอดกัน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 นักหนู2คนนะคะหอมหน่อยหอมหน่อยปรบมือให้กับความรักค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขามีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างไหมอย่างเช่นวันนี้แต่งตัวแบบชุดนักเรียนปลุกคอซองเขาเหรอชุดนักเรียนบ้างไม่มีเลยเป็นคอสเพย์บ้างถ้าเรื่องพวกนี้จะแบบอนุบาลช่วงคริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูอส่วนกรอบกระทะร้อนเริ่มจากเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดรากโกกิเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำหอยนางรมลงชุบกับแป้งที่ผสมเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดรากโกกิลงในภาชนะนำหอยนางรมลงคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดรากโกกิให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นและต้นหอมซอยตีผสมให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดพอไข่เริ่มสุกใส่หอยนางรมพลิกกลับด้านแล้วปิดไฟใส่ถั่วงอกฉาน้ำมันลงในกระทะร้อนตามด้วยอส่วนกรอบโรยต้นหอมซอยและพริกไทยป่นพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เรามีเมนูทอดมันกุ้งผงกะหรี่มาฝากค่ะสนับสนุนโดยวอกผงกะหรี่ปลาปื่นควายขั้นแรกผสมกุ้งแช่เย็นหมูสับติดมันแช่เย็นเครื่องที่โคลกวอกผงกะหรี่ปลาปื่นควายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันงาไข่ไก่แช่เย็นและแป้งมันสำปะหลังเข้าด้วยกันใส่ส่วนผสมลงในโถปั่นเนื้อสัตว์ปั่นจนส่วนผสมละเอียดและข้นเหนียวนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีเตรียมไว้ละลายแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันนำส่วนผสมทอดมันมาปั้นเป็นก้อนกลมกดให้แบนลงเล็กน้อยนำลงชุบกับแป้งที่ละลายไว้จากนั้นคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดให้ทั่วนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดทอดมันกุ้งผงกะหรี่ใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มบวยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูทอดมันกุ้งผงกะหรี่หอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะวอสผงกะหรี่ตราปืนควายต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปี